นี่ค่ะแกะกล้วยดอกไม้ของเด็กๆ ดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมานำดอกไม้นะคะที่ลูกๆนะคะจากโรงเรียนไหว้นะคะมาให้ดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันแรกเลยนี่ค่ะดอกเข็มนะคะในดอกเข็มแสดงถึงความหลักแหลมของ ความหลักแหลมของปัญญานะคะอันนี้ก็โรงเรียนทั่วไปก็เห็นมีไหว้ต้องไหว้ด้วยนี้นะคะเพราะว่าความหมายของเขาดีค่ะนี่นะคะดอกเข็มต่อไปยาแพรกค่ะที่มาอยู่ในกล้วยมาด้วยเนาะยาแพรกค่ะแสดงถึงความอดทนแข็งแกร่งนะคะเพราะว่ายาแพรกเนี่ยต่อให้เขาขาดน้ำเท่าไหร่หรือว่าไม่มีแสงที่เขาสังเคราะห์เท่าไหร่นะคะเขาก็จะสามารถเติบโตได้นะคะนี่ค่ะยาแพรกต่อไปนะคะดอกรักค่ะนี่ลูกมาให้ไม่รู้จะแสดงถึงอะไรคงจะบอกว่าหนูรักครูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ดอกรักนะคะร้อยไม้มาซะด้วยดอกรักดอกรักไม่พอมาต่อเลยค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแกะกุหลาบก็มีค่ะกุหลาบกุหลาบก็มีแสดงถึงความรักครูแน่เลยหรือเปล่าไม่รู้นี่กุหลาบแต่เหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนบ่ายแล้วนะคะลูกมาว่าลูกเด็กๆมาไหว้ตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งมีเวลามาแกะดูเนาะต่อไปนะคะอันนี้เป็นดอกพุดนี่ดอกพุดด้วยคิดว่าเป็นพระหรือไงไม่รู้เอาดอกพุดมาไหว้น่ารักเชียวนี่ดอกพุดด้วยนะคะนี่ที่เขาไว้ร้อยมาลัยอะค่ะดอกพุดจะแสดงว่ารักนี้ไม่คุดคูหรือเปล่าไม่รู้ต่อไปนะคะดอกบานชื่นก็มาค่ะดอกบานชื่นนี่ประหนึ่งว่ามาเวียนเทียนเลยแต่มันเหี่ยวแล้วเนาะดอกบานชื่นแสดงถึงความสดชื่นหรือเปล่าไม่รู้ในการเรียนภาษาอังกฤษดอกบานชื่นก็มาดอกมะลิค่ะดอกมะลินี่ที่เขาไว้แม่สงสัยคิดว่ารักเราเป็นแม่หรือเปล่าเนาะไม่รู้ดอกมะลิกินหอมด้วยชอบมากเลยค่ะดอกมะลิบานไม่รู้โรยก็มาค่ะบานไม่รู้โรยจะแสดงว่าขอให้ครูแก่ไม่รู้ไม่แก่แบบไม่รู้โรยหรือเปล่าไม่รู้เนาะนี่บานไม่รู้โรยก็มา มาต่อค่ะต่อนี่คุณนายตื่นสายก็มีจะเป็นคำมั่นสัญญาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ให้เดี๋ยวจะไม่ตื่นสายอะไรประมาณนี้นะคะมาดูต่อนะคะนี่ดอกแคร์ก็มาหนูแคร์ครูนะคะอย่างนี้หรือเปล่าเนาะดอกแคร์ก็มานะคะมีพี่แก๊งหน่อยคุณครูแก๊งส้มได้เลยค่ะลูกต่อไปดอกสุดท้ายแล้วนะคะที่เจอแบบว่าไม่ซ้ำกันเนาะจำปีก็มาค่ะจำปีจำปีนี่อยากจะบอกครูหรือเปล่าลูกขอให้หนูจำดีเหมือนจำปีหรือเปล่าชื่อคล้ายๆกันเนาะจำปีก็มาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกล้วยใบตองเหมือนสมัยก่อนที่เขาใช้กันเนาะเด็กก็จะเอาดอกไม้เนี่ยใส่มานะคะนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะกล้วยดอกไม้นะคะของเด็กที่โรงเรียนมีความน่ารักฟุ้งฟิ้งมากไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่จะต้องมีแค่นั้นแค่ยาแพรกดอกเข็มอะไรแบบนั้นเนาะเดี๋ยวนี้นะคะมีจำปีมีดอกแคร์ด้วยเพิ่งเคยเห็นก็เป็นความน่ารักของเด็กๆที่โรงเรียนนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ